สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรองเท้านะฮะสตั๊ด Adidas Predator Instinct นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปและ Limited Edition นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปและ Limited Edition เลยนะฮะตัวนี้นะครับป้ายไซส์ระบุนะฮะ41260 Made in Indonesia นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ US Brand UK 75นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปและ Limited Edition ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะมีร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะสภาพรองเท้านี่นะครับขอบสวยๆนะฮะสามแถบสวยๆนะครับนี่นะครับ Predator นะฮะสายพันธุ์ Predator นะฮะตัวนี้นะครับตัวแลนะฮะนี่ฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะแถบฝันนะครับUpper สวยๆนะฮะตัวนี้ปลายเท้าสวยๆนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวแลหายากแล้วนะฮะรุ่นนี้นะครับนี่ฮะเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะนี่นะฮะปลายเชือกนะครับ Predator นะฮะนี่ฮะขอบด้านในเป็นผ้าชามัวนะฮะตัวนี้นะครับซอฟในเดิมนะครับสภาพรองเท้านี่นะฮะซอฟนุ่มนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะโดยรวมยังสวยนะฮะชุดพื้นปุ่มนี่นะครับ FG ปุ่มเต็มนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ FG Firm Ground นะฮะนี่นะฮะปุ่มเหลือๆนะครับนี่นะฮะสภาพโดยรวมสวยนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะมาดูอีกข้างนะครับ Predator Instinct ตัวท็อป FG และ Limited Edition นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะสามแถบสวยๆนะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับนี่นะฮะ Upper นะครับปลายเท้าขอบๆสวยๆนะฮะสภาพสวยมากฮะตัวนี้นี่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะไปหาไว้ใส่ซ้อมนะฮะตัวนี้หายากแล้วนะครับตัวท็อปนะฮะเชือกเดิมซ้อมในเดิมนะฮะนี่นะครับปลายเชือกยังสวยอยู่นะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับขอบผ้าชามัวนะฮะตัวนี้นะครับซ้อมเดิมนะฮะนี่นะครับซ้อมนุ่มๆนะครับรวมยังสวยนะฮะนี่นะครับร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะชุดเป็นปุ่ม FG นะฮะเฟิร์มกราวนะฮะตัวนี้ปุ่มเต็มนะครับนี่นะฮะโดยรวมยังสวยตัวแลด้วยนะฮะหายากแล้วนะครับสีนี้ด้วยนะฮะสภาพสวยครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัวนี้ดูนะครับโดยรวมยังสวยนะฮะชุดเป็นปุ่มเต็มนะครับสวยพร้อมใช้งานนะฮะเดี๋ยววัดซ้อมให้นะครับตัวนี้นะครับแนะนำ260-255นะครับ260กระชับเท้าเลยนะฮะ265ใส่255ใส่ได้นะตัวนี้255ใส่สบายๆนะครับสภาพโดยรวมยังสวยพร้อมใช้งานนะฮะตัวแล Limited Edition นะฮะตัวนี้ท็อป FG นะครับสีดำนะฮะก็เป็นรองเท้าตัวท็อปสายแลนะฮะพร้อมใช้งานสภาพสวยครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ